ครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีสาระเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับตอนนี้ช่วงของปีนี้ฤดูกาลมันก็ผิดแปลกมากๆเลยแรงมากแล้วก็หนาวปัญหาของทุเรียนเลยเจอใบร่วงครับทุเรียนตัวนี้ได้3ปีนะครับทุเรียน3ปีจะเข้าปีที่3นี่แหละแต่ทีนี้มันแรงแล้วก็หนาวประกอบกับลมทำให้ใบเขาร่วงเดี๋ยวผมจะมีเปรียบเทียบให้ดูระหว่างไอ้ทุเรียนเนี่ยที่ปลูกโดดๆเลยไม่มีพืชอันอื่นแซมเห็นไหมครับเสียงเครื่องก็จะดังแรงหน่อยนะครับพอดีขึ้นสปริงเกอร์อยู่สำหรับระบบน้ำเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นใช้น้ำบาดาลระหว่างที่ผมพาเดินไปดูเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะระบบน้ำเป็นยังไงระบบน้ำที่ผมใช้อยู่เป็นของปั๊มบาดาลรุ่นอะไรนะดีเทอร์โบผมก็ไม่มั่นใจเป็นของช่างหนูเมืองพิจิตรนะครับผมซื้อมาในราคา 27,000 บาทความลึกลงไป27เมตรนะครับถ้าเกิดเราอยากเพิ่มความลึกอะไรก็เมตรละ 1,000 บาทแต่ผมก็ติดตั้งแต่ 2-3 ปีให้หลังแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าราคาจะเท่าไหร่โอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องทุเรียนเราดีกว่าลืมบอกไปทุเรียนผมปลูกอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับของไร่ลุงเลิศจังหวัดบึงกาฬครับผม2ปีจะเข้าปีที่3ภาพไม่ชัดหรือว่ากล้องสั่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเดินถือมือเปล่าเลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนึกได้พอดีก็เลยอยากจะแชร์ความรู้ฝากถึงเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนด้วยกันหรือใครมีปัญหาอะไรที่นอกเหนือจากในคลิปที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็สามารถโทรมาถามเจ้าของสวนได้ที่เบอร์ลุงเลิศนะครับ0654978300นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูกันจะสังเกตดูใบเขาร่วงหมดนะครับใบเขาร่วงก็คือลมนู่นมาจากฝั่งนู้นลมตีเข้าใบเขาร่วงหมดเลยประจวบมอจอกับอากาศมันหนาวมากนะครับหนาวมากทำให้ใบนี้เขาร่วงวิธีแก้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนี่คือให้ธรรมชาติเขาช่วยกันแก้ยังไงนี่ครับต้นกล้วยครับผมปลูกกล้วยหอมทองไว้กล้วยหอมทองแตกต่างเลยเห็นไหมครับไอตัวที่อยู่ในกล้วยเนี่ยใบไม่ร่วงเลยแข็งแรงมากเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพาดูต้นอื่นๆต้องสั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับใบไม่ร่วงเลยก็คือต้นกล้วยเนี่ยมันเป็นกำแพงบังลมให้ผมว่าอากาศหนาวไม่หนาวร้อนไม่ร้อนมันก็ไม่มากเท่าลมนะผมว่าในไอ้นี่ในส่วนตัวผมนะครับลมเนี่ยแหละหนักเลยลมหนาวนี่แหละใบไม่ร่วงเลยต้นสวยด้วยจะบอกว่าข้างนอกกับข้างในหนาวเท่ากันไหมมันก็หนาวเท่ากันครับแต่ว่าไอ้ข้างในเนี่ยลมไม่โดนหลักๆเลยเราจะทำยังไงก็ได้ให้ลมเนี่ยไม่โดนไอ้เจ้าต้นทุเรียนของเราเนี่ยเห็นไหมครับใบไม่ร่วงแล้วก็สวยมากทุเรียนตรงนี้2ปีจะเข้าปีที่3นะครับแต่ผมก็ตีไป3ปีเลยก็ได้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองย
ู่ที่สวนมีหลายพันมีก้านยาวมีหมอนทองก็อาการเดียวกันหมดเลยคือโดนลมแล้วใบร่วงนะครับครับส่วนกล้วยหอมทองใครสนใจอยากจะปลูกติดต่อมาเลยครับที่เบอร์ผมให้ไปเมื่อต้นคลิป0654978300นะครับแล้วถามว่ากล้วยผมขายที่ไหนส่งขายให้โรงงานเขารับซื้อแล้วก็ไปแพ็คใส่ถุงขายตามเซเว่นนะครับกล้วยหอมทองที่ลูกละ10กว่าบาทได้ป่ะผมก็ไม่มั่นใจครับพาเดินดูเลยโอ้ยกล้องสั่นอยากทำคลิปให้ดูสวยๆมากเลยแต่ว่ามันไม่พร้อมกลัวผมลืมก็เลยอยากจะพอนึกได้อยากจะแชร์ความรู้เลยแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ร่วงเลยนะครับการให้น้ำวันละ1ครั้งบางวันก็2ครั้งครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีนะครับหัวสปริงเกอร์อย่างนี้เลยส่วนข้างในนี้ใบไม่ร่วงต้นสวยต้นใหญ่แล้วก็ยอดเขาแทงขึ้นได้สวยมากได้ไหมครับจะบอกว่าปลูกกล้วยแล้วมันหรือปลูกอะไรก็ช่างกลัวมันจะบังแสงบังอะไรกันผมว่ามันก็มีส่วนนะแต่ว่ายังไงอะเอาให้เขาเป็นพืชที่เลี้ยงกันจะดีกว่าใช่ไหมครับเขาก็ขึ้นตรงนะยอดทุเรียนเนี่ยต้นกล้วยอยู่ติดกันเลยติดกันแต่ยอดทุเรียนก็แทงขึ้นได้ตรงเดี๋ยวผมให้ดูฟังนี่ย้อนแสงเห็นไหมครับยอดทุเรียนก็ขึ้นตรงต้นกล้วยก็อยู่ตรงนี้แล้วต้นกล้วยเราก็ไม่ได้ปลูกตลอดปีคือเนี้ยต้นขนาดนี้พร้อมจะออกลูกแล้วก็พอดีแหละพอต้นมันโตขึ้นเขาก็บังลมให้พอหมดหน้าลมหมดหน้าหนาวจะเข้าหน้าฝนเราก็ตัดเก็บผลผลิตทุเรียนเราก็อยู่โดดๆเดียวๆก็ไม่มีอะไรมาแย่งแสงแดดนะครับสวยอ่ะทีนี้ผมจะพาออกไปดูข้างนอกอีกรอบหนึ่งแต่คลิปมันจะยาวไปแตกต่างมากกับหน้ามือเหมือนหลังมือแล้วเห็นไหมครับใบเขาร่วงไม่พอตายด้วยนะครับมีสวนเพื่อนผมอีกสวนหนึ่งปลูกทุเรียนได้4ปีแล้วเขาปลูกอย่างนี้แหละไม่มีกล้วยไม่มีอะไรที่จะเป็นกำแพงบังลมตาย 50% เลยครับผมต้นที่ตายเนี่ยเกิน 50% เลยซ้ำนะครับใบร่วงอันนี้ต้นเขาแข็งแรงหน่อยก็ไม่ค่อยมีเจอปัญหาอะไรก็ขึ้นสวยแต่ต้นที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะชะงักเลยเพราะว่าใบมันร่วงแล้วไม่มีใบให้ปรุงอาหารชะงักเลยเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยปลูกทุเรียนช่วงหน้าแล้งจะเข้าหน้าหนาวที่มันมีลมพัดผ่านเข้ามาเนี่ยเราหาพืชอะไรก็ได้ให้เราประมาณว่าพอถึงช่วงนั้นน่ะให้มันโตพอดีแล้วจะให้บังลมมันสับปะหลังก็ได้แต่ว่าเราต้องแต่งกิ่งมันหน่อยครับมันสับปะหลังแต่งกิ่งอย่าให้มันเป็นกิ่งเยอะเดี๋ยวมันจะไปพานต้นทุเรียนเอามันสับปะหลังก็ได้กล้วยก็ได้ที่เราทำปีต่อปีที่มันไม่ใช่เป็นไม้แบบอายุยืนเป็นไม้ปีต่อปีตอนนี้ผมลองอยู่ก็มีกล้วยกับมันสับปะหลังไอ้สวนเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เนี้ยแต่ก่อนมันมีมันสับปะหลังอยู่มันกำบังลมได้แล้วมันสวยมากต้นทุเรียนอ่ะมันสวยมากเหมือนข้างในเลย
พอผมเก็บผลผลิตเอามันออกปุ๊บนะครับอาการออกเลยใบร่วงใบด่างเป็นจุดๆทันทีเลยแบบนี้เลยครับนี่เลยเป็นใบอย่างนี้และเต็มใบด้วยไม่ใช่มีแค่จุดเดียวคือเต็มไปหมดเลยแล้วใบเขาก็ร่วงนั่นแหละครับปัญหาที่เจอก็คือใบร่วงช่วงฤดูหนาวธรรมชาติของทุเรียนเขาไม่ค่อยจะผัดใบอยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองมาให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนฟังหรือใครที่สนใจเรื่องทุเรียนกับผมยังไงก็มีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับหรือใครอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ยังไม่สะใจโทรมาเลยที่เบอร์0654978300ยินดีให้คำปรึกษาเพราะผมก็มือใหม่แต่ว่าภูมิภาคที่ผมอยู่ทั้งแล้งทั้งหนาวจังหวัดบึงกาฬเจอปัญหาเยอะกว่าเพื่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม